แต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแถลงข่าวสถานการณ์นะคะจากศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือโควิด19จังหวัดระยองค่ะวันนี้เราพบกันนะคะตรงกับวันที่26มกราคม2564ค่ะก็สถานการณ์ของจังหวัดระยองก็ยังติดตามสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะเป็นรายวันซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมนะคะการแถลงข่าวทางศูนย์โควิด19จังหวัดระยองก็อยากจะทราบเรียกได้ว่าเป็นรายวันเลยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของการรักษาเรื่องของการแล้วก็มีการเน้นย้ำการปฏิบัติตัวเองทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็คงจะต้องมาติดตามรายละเอียดกันค่ะซึ่งวันนี้ก็นอกจากจะมีแนวทางในเรื่องของมาตรการเยียวยาจากภาครัฐแล้วนะคะวันนี้ทางจังหวัดก็ได้มีแนวทางในเรื่องของมาตรการผู้ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจค่ะที่จะมาชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรับทราบกันซึ่งก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ TOT นะคะเดิมซึ่งตอนนี้เขาก็รวมแคทกับ TOT เป็นบริษัทนี้แล้วนะคะเอาในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะท่านชานะเอี่ยมแสงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลำดับต่อไปนะคะก็เป็นท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนะคะในแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจค่ะและท่านโทรศัพท์จังหวัดระยองนะคะนายสมชายนันทิกานนท์ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยองนะคะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนในการนี้ก็ขอท่านผู้ชมติดตามรับชมการแถลงข่าวได้ณบัดนี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวระยองทุกท่านครับวันนี้ก็มาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ของเรากันต่อนะครับวันนี้ตัวเลขในระดับประเทศสูงหน่อยนะครับคือพบผู้ป่วยรายใหม่959รายนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าการ959รายนั้นเป็นการทำงานเชิงรุกที่สมุทรสาครนะครับก็ไปตรวจตามโรงงานต่างๆตรวจไปเป็นหมื่นรายครับตรวจมาแล้วได้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในส่วนของสมุทรสาครนั้น848รายนะครับแล้วก็เป็นจากการเฝ้าระวังแล้วก็การระบบบริการอีก89รายเป็นผู้มาจากต่างประเทศ22รายนะครับก็รวมเป็น959รายผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งประเทศก็เป็น 14,646 รายนะครับรักษาหายแล้ว 1,892 รายนะครับก็เหลืออยู่ในโรงพยาบาล 3,679 รายเสียชีวิตก็ยังคงที่ที่79รายนะครับถ้านับเฉพาะระลอกใหม่นี้นะครับก็ผู้ติดเชื้อสะสมแล้วก็ 10,000กับ409รายนะครับสำหรับสถานการณ์ในจังหวัดระยองนะครับวันนี้เราได้เห็นตัวเลขศูนย์อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นนะครับผู้ป่วยสะสมของเราก็ยังคงอยู่ที่576รายรักษาหายแล้ว544รายนะครับตอนนี้คงเหลืออยู่ในโรงพยาบาล31รายนะครับโรงพยาบาลสนามของเราก็ไม่มีผู้ป่วยแล้วนะครับก็เหลืออยู่ในโรงพยาบาลรัฐนะครับ29รายแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน2รายเท่านั้นนะครับเรายังคงค้นหาเชิงรุกต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ทำอีก569รายนะครับสะสมเพิ่มเป็น 20,000 กับ630สามรายนะครับสำหรับผู้กักตัวของเราก็ลดลงเหลือ972รายนะครับก็ครบ14วันกันไปเรื่อยๆนะครับยอดรวมของเรากักที่ต้องกักตัวทั้งหมด 3,299 รายนะครับครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของเราในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะ
ถลงหลังต่อไปนะครับเชิญให้คุณหมอดูเรื่องการรักษาของเราก่อนครับเชิญครับครับกับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองนะครับสำหรับสถานการณ์การรักษานะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวถึงข้อมูลไปแล้วนะครับก็เรากลับบ้านไปแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 94% นะครับเรายังเหลืออีกแค่31รายก็คือแค่ 5% กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าการรักษานี่ก็เป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็หายกลับบ้านได้ตามปกตินะครับไม่มีอาการที่รุนแรงนะครับก็ยังคงมีเท่าเดิมผู้เสียชีวิต1รายนะครับแต่รายนั้นนี่เป็นโรคประจำตัวนะครับครับสำหรับเรื่องของการกักตัวนะครับที่โฮมควอรันทีนเนี่ยเรามีการกักตัวอยู่ทั้งหมด 4,055 รายนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับบ้านไปแล้ว 3,208 รายก็คิดเป็นกลับบ้านไปแล้ว 79.11% นะครับซึ่งก็เลยเพียงแค่847รายก็จะถ้ากลับบ้านก็ครบหมดก็จะไม่มีผู้กักตัวที่บ้านแล้วถ้าครบกำหนดก็จะไม่มีผู้กักตัวที่บ้านแล้วนะครับยังไม่มีรายใหม่นะครับผู้สัมผัสรายใหม่นะครับส่วนเรื่องโลคอลควอรันทีนนะครับหลังๆก็จะมีคนเข้าโลคอลควอรันทีนมากขึ้นด้วยมาตรการที่เข้มงวดซึ่งทางท่านผู้ว่าได้มอบให้ว่าถ้าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกรายตอนนี้เราส่งโลคอลควอรันทีนหมดนะครับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับตอนนี้เรามีอยู่ในโลคอลควอรันทีนเนี่ยทั้งหมด217รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างกักตัว125รายนะครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว91รายนะครับก็มีกักตัวอีก 57.60% นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งกลับบ้านแล้วนะครับครับสำหรับกรณีผู้ป่วยนะครับ2รายนะครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานนะครับก็เราสอบสวนแล้วนะครับก็เท่าที่ผู้สัมผัสที่ได้มานะครับผลการตรวจเนี่ยก็เป็นลบหมดนะครับแต่ว่าผู้สัมผัสเสี่ยงเราก็ส่งไปที่เราก็ควอรันทีนแล้วนะครับก็เฝ้าระวังต่อนะครับผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะครับอย่างแข็งแรงตามปกติก็เข้ารับการรักษาตามปกตินะครับแล้วก็กับผลการตรวจนะครับก็การตรวจภูมิต้านทานนะครับก็ทำให้เราแปลผลได้ว่าผู้ป่วยรายนี้สองรายน่าติดเชื้อมาพอสมควรแล้วระยะเวลาอาจจะประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็อัตราการแพร่เชื้อเนี่ยน่าจะต่ำนะครับเพราะว่าเขามีภูมิต้านทานขึ้นแล้วนะครับก็อัตราการติดเชื้อน่าจะต่ำทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังต่อว่าในกลุ่มรอบข้างเขาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยมีใครป่วยไหมนะถ้าไม่มีก็ประมาณสัก10-14วันก็คิดว่าคงรายนี้ก็คงหมดนะครับครับสุดท้ายยังไงก็ตามนะครับแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่นะครับไม่ว่าจากเราจากเพื่อนบ้านเราหรือจากที่ไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เราควรเฝ้าระวังตัวเองอยู่เสมอก็คือว่าต้องใช้หลักของสาธารณสุขที่พูดถึงอยู่เสมอว่าเว้นระยะห่างนะครับอย่าเข้าไปใกล้เกิน1เมตรนะครับถ้าเป็นคนไม่รู้จักกันนะครับยิ่งต้องยิ่งห่างนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปในส่วนที่แออัดนะกิจกรรมที่แออัดนะครับเช่นกิจกรรมสังสรรค์บางงานที่นั่นเกินไปนะครับก็ควรจะอยู่ห่างๆนะครับกิจกรรมบางประเภทออกกำลังกายบางอย่างซึ่งต้องใช้การสัมผัสคนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากใส่แมสนะครับซึ่งจะลดการติดเชื้อลงได้นะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับจับอะไรที่เราไม่มั่นใจก็ล้างมือบ่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมมองว่าวัคซีนอันนี้เป็นวัคซีนของการปฏิบัติเนี่ยจะได้ผลมากกว่าวัคซีนด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนมาถ้ามีวัคซีนมาเรายังคงต้องใช้วัคซีนพื้นฐานนะครับก็คืออยู่ห่างล้างมือนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าคงเป็นส่วนที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยได้ถ้าใช้กิจกรรมเหล่านี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะครับขอบคุณครับครับนั่นก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดของการรักษาการดูแลตัวเองนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยองของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดนะครับหรือ TOTCAT นะครับท่านสมชายนันทิกานนท์นะครับจะมาพูดถึงมาตรการของ TOT ที่จะช่วยเหลือพวกเราครับเชิญครับ
ก็เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนงานท่านสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนครับที่รับฟังนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการใช้บริการของศูนย์บริการของบริษัท NT นะครับก็มีมาตรการตามที่ทางจังหวัดมีมาตรการไปก็ยังใช้มาตรการที่เข้มแข็งอยู่ครับก็ให้สบายใจได้นะครับในการเข้าไปรับชำระค่าบริการหรือขอใช้บริการนะครับในส่วนของมาตรการที่สนับสนุนการให้บริการนะครับวันนี้ครับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็ได้ดำเนินการปรับสปีดลูกค้าครับที่มีสปีดต่ำกว่า100เมกะครับให้เป็น100เมกตั้งแต่วันที่15มกราถึง14มีนาครับก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วครับอีกอันนึงที่เราก็จะดำเนินการให้ก็คือเราจัดโปรโมชั่นนะครับราคาประหยัดนะครับสำหรับลูกค้ารายใหม่นะครับเราก็จะติดตั้งฟรีนะครับที่สปีด100ทับ100นะครับในราคา290บาทโดยใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังครับครับผมในส่วนของมาตรการก็แล้วก็มีเรื่องของถ้าตอนนี้เรามี call center ครับ1888นะครับถ้าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการของบริษัท NT ก็สามารถติดต่อได้ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณทางท่านผู้จัดการสมชายนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนในการของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับครับก็กลับมาสู่การผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดระยองวันนี้นะครับซึ่งในเบื้องต้นของการประชุมนั้นทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขก็ดีหรือทางสครอ6นะครับซึ่งดูแลพื้นที่8จังหวัดของภาคตะวันออกเราเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่าณถึงวันนี้นะครับในภาคตะวันออกของเรานั้นก็ถือว่าควบคุมโรคได้อย่างดียิ่งนะครับเราเป็นคลัสเตอร์หนึ่งของการแพร่ระบาดในระลอกใหม่นี้นะครับมีผู้ป่วยรวมกันกว่า 1,800 คนนะครับใน8จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระยองชลบุรีจันทบุรีนะครับสมุทรปราการตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงเลยคือมีผู้ป่วยหลายจังหวัดเป็นหลักร้อยนะครับตรงนี้แล้ววันนี้ถึงวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งเขตสุขภาพที่6เลยนะครับทั้ง8จังหวัดเนี่ยเป็นศูนย์หมดทั้ง8จังหวัดนะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นมาตรเอสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำมานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จต้องขอบคุณพี่น้องชาวระยองทุกคนนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันในการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับก็อย่าเพิ่งไปดีใจกับตัวเลขศูนย์นะครับผมคิดว่าอาจจะมีอีกแน่นอนนะครับอาจจะมี1 2 3กลับมาอีกแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมาวันไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ยังคงจะต้องระมัดระวังตัวกันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันทางภาครัฐเนี่ยนะครับโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองเนี่ยเราก็ยังคงค้นหาผู้ที่ยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายต่อไปนะครับเราทำไปที่ตลาดนะครับ10กว่าแห่งนะครับในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทำตรวจไปทั้งหมด 3,100 กว่าคนนะครับก็พบ1คนเท่านั้นนะครับที่ตลาดครูจำหลัดนะครับที่เดียวนะครับนอกนั้นก็ผลเป็นเนกาทีฟหมดอันนั้นก็สบายใจได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นในตลาดนั้นเราค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อในตลาดครูจำหลัดนั้นครูจำหลัดนั้นก็ถ้าวิเคราะห์ลงไปให้ลึกๆนะครับก็ปรากฏว่าปริมาณเชื้อของเขานั้นน้อยแล้วนะครับก็คือมีหมอคาดการว่าน่าจะติดมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายเขาสามารถที่จะ
ต่อสู้กับโรคได้นะครับเพราะเขาไม่ได้แสดงอาการอะไรนะครับซึ่งก็โอกาสในการแพร่กระจายก็จะน้อยนะครับเพราะว่าเราก็ติดตามไปที่ผู้เสี่ยงสูงคือในครอบครัวของเขาอีก3คนนะครับตรงนั้นก็ผลออกมาก็เป็นเนกาทีฟหมดคือไม่มีเชื้อนะครับอันนี้ก็เป็นความมั่นใจส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการมานะครับแต่เราก็ยังจะทำต่อไปอีกนะครับวันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้อนุมัติให้ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ประกันตนเชิงรุกอีก 15,080 คนใน344โรงงานนะครับซึ่งทางประกันสังคมก็จะคุยกับทางสาธารณสุขว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับหลายๆบริษัทต่างๆก็เสนอตัวเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปดูแล้วนะครับโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28ก็จะตรวจทั้งแรงงานต่างด้าวและแรงงานคนไทยในโรงงานนั้นๆนะครับครับอันนั้นก็เป็นแผนที่เราจะดำเนินการต่อไปนะครับเมื่อเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเนี่ยนะครับทางสบคชุดเล็กนะครับก็ได้มีการพิจารณากันว่าจะลดระดับของเราจากเขตควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดหรือสีแดงเข้มเนี่ยนะครับลงมาสู่เขตควบคุมนะครับหรือสีส้มนะครับแต่ว่าจะเข้าที่ประชุมนั้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงจะต้องรักษามาตรการเดิมที่ทางส่วนกลางให้ไว้นะครับก็คือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือยังต้องมีการควบคุมการเดินทางอยู่นะครับอันนี้ก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับยังควบคุมการใช้อาคารของตามประกาศฉบับตามข้อกำหนดฉบับที่16นะครับก็ยังควบคุมการใช้อาคารที่เสี่ยงต่อการติดแพร่เชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษานะครับก็ยังคงปิดต่อไปนะครับก็ยังคงตามประกาศของกระทรวงศึกษาก็ถึงวันที่31มกราคมนะครับก็รอการตัดสินใจอีกทีนึงยังห้ามจัดกิจกรรมนะครับที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคเช่นการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของเว้นแต่เป็นการโดยดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็ยังห้ามอยู่นะครับยังมีการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคไม่ว่าจะเป็นผับสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานที่คล้ายสถานบริการอันนี้ยังคงปิดอยู่นะครับการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านก็คงยังกำหนดเวลาที่3ทุ่มเหมือนเดิมนะครับการจำหน่ายสุราหรือบริโภคสุราในร้านอาหารก็ยังคงห้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ยังอยู่ในสีแดงของเรานะครับเราก็ยังคงจะต้องรักษาอันนี้ไว้แล้วก็สิ่งที่พื้นที่เสี่ยงที่เราจังหวัดเราปิดไปห้ามเด็ดขาดไว้ก็คือพวกสนามมวยสนามชนไก่พวกสนุกเกอร์บิลเลียดเนี่ยยังคงปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ได้มีการพิจารณากันว่าเมื่อสถานการณ์ในการแพร่ระบาดดีขึ้นก็ควรจะต้องมีการผ่อนคลายให้พี่น้องได้ทำมาหากินกันนะครับได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกตินะครับวันนี้เราก็พิจารณานะครับผ่อนคลายในสถานที่ต่างๆแบ่งออกเป็นกลุ่มๆดังนี้นะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับก็คือพวกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะครับห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์รวมถึงตลาดนัดที่เป็นเปิดเป็นการชั่วคราวที่เราสั่งปิดไปนะครับอันนี้ก็เปิดดำเนินการได้อันนี้พวกให้ทำมาหากินกันนะครับพวกซื้อขายพวกสิ่งของจำเป็นกันนะครับ
ส่วนหนึ่งที่เป็นสถานที่นะครับที่เราพิจารณาแล้วว่าถ้ามีมาตรการเนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้นะครับเราก็จะให้เปิดพวกสถานประกอบการนวดแผนไทยนวดหน้านวดตัวนวดฝ่าเท้าคลินิกเสริมความงามนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราให้เปิดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นในเรื่องของพวกที่สถานที่สาธารณะนะครับพวกพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้และสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกันห้องสมุดสาธารณะสวนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือชายหาดที่เรากำหนดไว้ว่าถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเปิดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเรื่องของการออกกำลังกายนะพวกนะครับที่เป็นพวกกลางแจ้งต่างๆก็เป็นสนามกีฬาลานกีฬาลานกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อการออกกำลังกายที่ไม่เล่นเป็นทีมนะครับถ้ามีคนเป็นการแบ่งฝ่ายเล่นกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับยังไม่อนุญาตอนุญาตได้เฉพาะเพื่อการออกกำลังกายเป็นหลักก่อนนะครับสนามกอล์ฟสนามฝึกซ้อมกอล์ฟสนามยิงปืนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะสัมผัสใครนะครับอันนั้นก็เป็นมาตรการเบื้องต้นที่เราผ่อนคลายออกมานะครับแต่ทุกมาตรการที่ผ่อนคลายทุกสถานที่ที่ผ่อนคลายออกมาจะมีมาตรการตามมาทุกอันนะครับอย่างเช่นในกรณีของห้างต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการคัดกรองตั้งแต่เข้านะครับรวมถึงการจัดสถานที่ให้มีที่ว่างนะครับมีการควบคุมจำนวนคนที่เข้าไปในสถานที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทุกสถานที่ที่เราเปิดนะครับพอเปิดท่านดูว่าท่านได้รับการเปิดแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องดูก็คือว่ามาตรการที่ตามมาคืออะไรบ้างนะครับท่านต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับของทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีของทั้งส่วนราชการก็ดีเนี่ยออกไปให้คำแนะนำท่านนะครับเพื่อปรับให้เข้าให้เหมาะสมกับสถานกับมาตรการต่างๆที่เราออกมานะครับย้ำนะครับเราเปิดให้ดำเนินการแต่เมื่อดำเนินการแล้วท่านต้องดูมาตรการประกอบด้วยแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆนะครับผมบนจอนั่นก็เราก็ยังระบุไว้ว่าสถานที่ใดที่ยังคงปิดอยู่นะครับขึ้นไว้ให้ดูด้วยเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนว่าตรงไหนยังปิดอยู่นะครับเราก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับหลังจากวันที่วันศุกร์นี้มีการพิจารณาของสคบชุดใหญ่มาตรการผ่อนคลายออกมายังไงเราก็จะมาปรับอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะดูค่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆพร้อมกับดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังคงขอความร่วมมือพี่น้องว่านะครับเราก็คงยังต้องรักษาสุขอนามัยของตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองก็ยังต้องรักษาสุขอนามัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นห่วงว่าธุรกิจต่างๆนะครับการประกอบอาชีพของพวกเรานะครับที่ต้องปิดต้องอะไรกันนะครับก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการออกมาให้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากสถานประกอบการทุกแห่งไว้ก็คือว่ามีหลายๆส่วนนะครับลูกน้องของท่านพนักงานของท่านเมื่อตอนเราสั่งปิดนั้นเขาอาจจะไปต่างจังหวัดหรือไปไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่ท่านจะเปิดนะครับท่านกรุณาให้พนักงานของท่านเขียนไทม์ไลน์ให้ท่านหน่อยว่าในช่วงที่ปิดนั้นเขาไปไหนมาบ้างสัก14วันนะครับเพื่อที่เราจะได้คัดกรองเบื้องต้นด้วยนะครับก็ฝากทุกภาคส่วนนะครับทุกสถานที่ว่าลูกน้องท่านที่กลับมานะครับพนักงานของท่านที่กลับมาทำงานนะครับช่วยเขียนไทม์ไลน์ให้หน่อยนะครับแล้วถ้าท่านอ่านดูแล้วจุดไหนมีความเสี่ยงเข้าไปในจุดที่มันเสี่ยงนะครับ
ก็แจ้งทางสาธารณสุขเรานะครับเราจะไปคัดกรองแล้วก็ประเมินให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ถามกันเยอะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันเยอะก็คือในเรื่องของโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ยังปิดอยู่ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษานะครับทางกระทรวงศึกษานั้นจะประชุมวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแต่ในส่วนกลางนะครับจะยืนยันอีกทีหนึ่งว่ามาตรการของกระทรวงศึกษาจะสั่งให้เปิดแบบไหนยังไงนะครับอันนั้นก็รอฟังในส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งซึ่งในส่วนของจังหวัดเองนั้นท่านศึกษาธิการจังหวัดก็ให้ทุกโรงเรียนนะครับประเมินตัวเองนะครับเหมือนขั้นตอนคราวที่แล้วที่ก่อนที่เราจะเปิดโรงเรียนนะครับก็จะมี40กว่าข้อที่ทางโรงเรียนจะต้องไปประเมินตัวเองทั้งในเรื่องของการเว้นการควบคุมจำนวนนักเรียนการจะเรียนแบบผัดกันเรียนอะไรต่างๆมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยก็คงยังใช้รูปแบบเดิมนะครับก็ผมก็สั่งเพิ่มเติมไปว่าให้ทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านไปเชิญคณะกรรมการสถานศึกษานะครับมาพูดคุยกันนะครับมารับฟังความเห็นกันว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนจะให้ทางโรงเรียนปรับปรุงยังไงยังมีความกังวลใจในเรื่องไหนนะครับก็เพื่อที่เราจะได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อทางส่วนกลางแจ้งในเรื่องของการดำเนินการที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ2เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการดำเนินการเชิงรุกกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของมาตรการในการผ่อนคลายนะครับก็ถือว่าเราได้เริ่มในการที่จะผ่อนให้พวกเราได้ประกอบอาชีพกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังตัวกันอยู่นะครับเปิดแล้วก็ยังคงจะต้องปฏิบัติถ้าเราไปตรวจแล้วตักเตือนแล้วท่านยังไม่ปฏิบัติตามยังไม่แก้ไขก็อาจจะสั่งปิดเป็นลายๆไปนะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับในเบื้องต้นคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับกับเรียนท่านผู้ว่าครับก็ขออนุญาตย้ำเติมที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวถึงนะครับแม้ว่าเราจะเปิดแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเราเองนะครับตอนนี้เราตอบไม่ได้เราไม่รู้หรอกครับใครป่วยใครไม่ป่วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนส่วนหนึ่งมีอาการคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับดังนั้นเวลาเราไปเข้าชุมชนเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าคนรอบข้างเราเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งป่วยอ่ะเรามีเชื้ออยู่นะครับอาจจะพ่นไอพูดเสียงดังให้เรารับเชื้อก็ได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็เน้นย้ำว่าเราต้องเว้นระยะห่างนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่หน้ากากเหมือนเดิมแล้วก็ล้างมือให้สะอาดเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลตัวเราเองนะครับให้ถ้ามีไข้มีอะไรก็รีบไปพบแพทย์อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เน้นย้ำที่สุดนะฮะนะว่าคงต้องช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากฐานประกอบการที่เปิดด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะมีเอกสารตามอีกทีนึงว่าถ้าเปิดแล้วสถานที่ไหนทำอะไรได้บ้างนะครับเช่นห้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดทุกองค์ประกอบบางองค์ประกอบที่อาจจะไม่ได้เปิดนะฮะหรือว่าห้ามอย่างเช่นการจัดกิจกรรมรวมคนต่างเงี้ยโปรโมชั่นพวกเนี้ยอาจจะงดไปก่อนที่เอานักร้องมาเอานักแสดงมาแล้วเชิญคนมาร่วมวงเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะของดก่อนนี้เป็นต้นซึ่งรายละเอียดจะทำออกไปนะครับก็ฝากติดตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทีมลงไปดูแลนะครับจากที่ท่านผู้ว่าพูดนะครับถ้าเกิดสมมติไม่ทำตามก็ปิดนะครับนะปิดแล้วก็อาจจะต้องดูกันยาวด้วยนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ว่าเปิดแล้วก็ด้วยกันดูแลช่วยกันรักษานะครับให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับส่วนเรื่องโรคเนี่ยก็มองว่ามันอาจจะขึ้นลงนะครับแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่เราควบคุมได้นะครับผมคิดว่าก็ยังพอที่จะผ่อนคลายตรงนี้ได้ต่อนะครับก็ฝากเหล่านี้ไว้ด้วยว่าอยู่ที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะผ่อนได้ยาวได้สั้นขนาดไหนนะครับอยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนพี่น้องอยู่ในขายอุตสาหกรรมแล้วก็พี่น้องที่ทำธุรกิจต่างๆด้วยนะครับถ้าร่วมมือกันเราก็เปิดได้ยาวถ้าไม่ร่วมมือกันไม่ทำตามกติกาเวลาเปิดอาจจะสั้นนะครับขอบคุณครับครับก็คงจะมีเนื้อหาที่จะแถลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ
เชิญทางสื่อมวลชนครับเชิญครับเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา